ิกรน้อมนำหาพามทำไปพลค่าเรียกประชาชาติไทยแม่นกตัวไปต้องอาศัยเราสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเกษตรศาสตร์นำไทยรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยเทคโนโลยีทางการเกษตรแขนงต่างๆจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำมาฝากคุณผู้ชมอยู่เป็นประจำค่ะคุณผู้ชมคะการที่จะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งสิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือการคัดเลือกต้นกล้าค่ะเพราะว่าถ้าหากเราได้ต้นกล้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วผลผลิตที่ได้ก็จะไม่ได้มาตรฐานทั้งยังทำให้เกิดการสูญเสียรายได้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเหมือนอย่างเช่นเกษตรกรเคยประสบปัญหาได้รับกล้าพันธุ์ที่คุณภาพไม่ดีในวันนี้เองรายการเกษตรศาสตร์นำไทยก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพดีค่ะแต่ว่าจะเป็นกล้าพันธุ์ของพืชชนิดใดและจะมีกระบวนการผลิตอย่างไรนั้นเราไปชมกันค่ะยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถผลิตยางส่งออกได้เป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ประเทศได้เป็นอย่างมากจัดได้ว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเกษตรกรในภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในปัจจุบันการผลิตและการขยายพื้นที่การปลูกยางพารามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ำยางสดและยางแผ่นดิบมีราคาสูงขึ้นทำให้เกษตรกรหันมาให้ความสนใจการปลูกยางพาราเป็นอย่างมากส่งผลทำให้เกิดความต้องการต้นกล้าพันยางพาราเป็นจำนวนมากแต่ทว่าเกษตรกรมักได้รับผลกระทบจากกล้ายางที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานส่งผลกระทบให้น้ำยางพาราที่ได้มีเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าต้นกล้าที่มีคุณภาพจึงเป็นสาเหตุส่งผลต่อระบบการผลิตยางพาราทั่วประเทศด้วยเหตุนี้เองสถานีวิจัยสิทธิพรกฤษฎากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำการศึกษาและหาวิธีแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรโดยการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดีเพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรโดยจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการการผลิตต้นพันธุ์ยางพาราคุณภาพดีให้กับเกษตรกรซึ่งผลิตกล้ายางแบบครบวงจรโดยทุกขั้นตอนการผลิตกล้าพันธุ์ได้ผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างมีมาตรฐานสำหรับที่มาของโครงการผลิตกล้ายางคุณภาพดีมีมาตรฐานเผยแพร่สู่เกษตรกรของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤษฎากรเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากในช่วงปี48-49นะฮะ2548-2549เนี่ยรัฐบาลส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราเพราะความต้องการกล้ายางในช่วงนั้นสูงมากนะครับเราก็จะได้ทราบข่าวว่ามีเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่ได้รับกล้ายางไม่ได้มาตรฐานนะครับเมื่อนำไปปลูกแล้วเนี่ยอัตราการรอดต่ำมากนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องพันธุ์เรื่องความตรงตามมาตรฐานของพันธุ์นะครับจากจุดเริ่มตรงนี้นะครับเราก็ดูมาตรฐานของกรมวิชาการที่สำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของกล้ายางมาตรฐานนี่ก็คือเรื่องของพันธุ์นะครับแล้วก็พันธุ์ที่ดีเนี่ยจะต้องมาจากแปลงกิ่งตาพันธุ์ซึ่งได้มาตรฐานนะครับวันเราก็เริ่มจากการสร้างแปลงมาตรฐานกิ่งตาพันธุ์นะครับขึ้นมานะครับโดยที่มีพันธุ์ที่ปลูกมีอยู่3พันธุ์นะครับก็คือพันธุ์ RRIM 600นะครับพันธุ์ RRIT 251แล้วก็พันธุ์ PB 235นะครับซึ่งทั้ง3พันธุ์เนี่ยก็จะมีข้อดีหรือจุดเด่นแตกต่างกันไปนะครับโครงการนี้นะครับเกษตรกรเราเริ่มจำหน่ายยางชำถุงให้กับเกษตรกรประมาณปี49นะครับปี49เนี่ยเราเริ่มจำหน่ายให้เกษตรกรนะครับซึ่งปีแรกเราก็สามารถผลิตได้ประมาณ100,000ต้นต่อปีนะครับปี50-51เนี่ยเราก็เพิ่มกำลังผลิตขึ้นมาเป็น 150,000 ต้นนะครับต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถตอบสนองพื้นตอบสนองเกษตรกรในพื้นที่ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็มีเกษตรกรในภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะครับสั่งซื้อกล้ายางของเรานะครับซึ่งเราคิดว่าในอนาคตนะครับเราก็จะขยายกำลังผลิตกล้ายางที่ได้มาตรฐานให้
ได้ถึงประมาณ 500,000 ต้นต่อปีนะครับภายใน5ปีนะครับในปัจจุบันนี้นะครับ 80% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมดของประเทศเนี่ยจะใช้พันธุ์ RRIM 600นะครับซึ่งเข้ามาในประเทศไทยก็เกือบ100ปีแล้วนะครับซึ่งพันธุ์นี้ก็สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมได้ดีในประเทศไทยนะครับซึ่งพันธุ์นี้จะสามารถให้น้ำยางได้ประมาณ350ถึง360กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีนะครับส่วนพันธุ์ที่2ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันก็คือพันธุ์ RRIT 251นะครับซึ่งกรมวิชาการเป็นคนที่เผยแพร่นะครับพันธุ์นี้จุดเด่นของพันธุ์ RRIT 251ก็คือให้ผลผลิตน้ำยางค่อนข้างสูงนะครับก็คือสูงกว่าพันธุ์ RRIM 600เนี่ยประมาณ 30% นะครับซึ่งก็จะให้น้ำยางประมาณ430กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีนะครับส่วนอีกพันธุ์นึงนะครับที่เราทำอยู่ก็คือพันธุ์ PB 235นะครับสำหรับพันธุ์นี้ก็จะมีจุดเด่นก็คือจะให้ทั้งน้ำยางแล้วก็ให้ทั้งเนื้อไม้นะครับน้ำยางเนี่ยก็จะให้เท่าๆกับพันธุ์ RRIM 600นะครับส่วนเนื้อไม้เนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างโตเร็วนะครับเราให้ไม้ที่คุณภาพดีนะครับต้นตรงนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเกษตรกรยังไม่รู้จักมากพอนะครับยกเว้นเกษตรกรที่ได้รับข่าวสารมากพอนะแต่พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากให้เนื้อไม้ค่อนข้างดีแล้วก็คุณภาพน้ำยางแล้วก็น้ำยางเนี่ยให้เท่าๆกับพันธุ์ RRIM 6นะครับสำหรับเกษตรกรนะครับที่จะเลือกกล้ายางแต่ละพันธุ์ไปปลูกเนี่ยจะต้องคำนึงถึงสภาพพื้นที่ที่ตัวเองจะนำกล้ายางไปปลูกนะครับในเรื่องการสนับสนุนการปลูกยางพารานะครับหน่วยงานหลักๆที่ทำปัจจุบันก็มีอยู่น่าจะ2หน่วยงานนะครับก็คือสำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางนะครับแล้วก็กรมวิชาการเกษตรนะครับซึ่งทั้ง2หน่วยงานนี้ก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพันธุ์ดีนะครับสำหรับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์สัญญานี่ก็ในเขตพื้นที่ที่มีการส่งเสริมเขาจะมีเงินทุนสนับสนุนด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เงื่อนไขแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไปเกษตรกรสามารถไปสำรวจนะครับว่าพื้นที่ตัวเองสามารถเข้าเงื่อนไขได้หรือเปล่าที่สำนักงานกองทุนซึ่งตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัดนะครับหรือเป็นเขตนะครับอันนี้ก็สามารถเช็คได้ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางของแต่ละพื้นที่นะครับส่วนกรมวิชาการก็คงจะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์นะครับเรื่องเทคนิคเรื่องการเขตกรรมนะเรื่องการจัดการสวนยางนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการปลูกสร้างสวนยางพาราเนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจของโลกนะครับซึ่งก็รัฐบาลเองเนี่ยก็มีพื้นที่ส่งเสริมนะครับให้ปลูกยางนะครับในแต่ละปีเนี่ยก็มีทั้งเรื่องการปลูกทดแทนยางเก่านะครับแล้วก็พื้นที่เปิดใหม่นะครับในแต่ละปีเนี่ยคาดว่าทั้งสองส่วนรวมกันเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 200,000 ไร่ต่อปีนะครับอันนี้อย่างต่ำนะครับแต่บางปีปีที่ผ่านๆมาบางครั้งรัฐบาลจะส่งเสริมปีละประมาณล้านไร่นะครับปัจจุบันเนี่ยราคาต้องยอมรับนะครับราคายางพาราไม่ว่าจะเป็นน้ำยางสดหรือเป็นยางแผ่นเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับเรามีผลตอบแทนกับเกษตรกรค่อนข้างสูงนะครับซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงมากสำหรับประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมคะการปลูกกล้าพันธุ์ที่ดีก็ควรมีการจัดการแปลงพันธุ์ที่เหมาะสมตรงตามที่กรมวิชาการเกษตรได้ระบุไว้แต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อกล้ายางนั้นเราก็สามารถขอดูใบรับรองของกรมวิชาการเกษตรจากผู้จัดจำหน่ายได้ค่ะเพื่อเป็นการยืนยันได้ว่ากิ่งพันธุ์ที่เราเลือกซื้อนั้นมีคุณภาพและได้รับมาตรฐานจริงค่ะส่วนวิธีการที่จะดูว่ากิ่งพันธุ์ใดมีความเหมาะสมที่จะนำไปติดตามีลักษณะอย่างไรเราไปสอบถามท่านอาจารย์สุดประสงค์กันค่ะสำหรับด้านหลังที่เห็นอยู่นี้ก็คือแปลงกิ่งพันธุ์ยางพารานะครับซึ่งแปลงกิ่งพันธุ์ยางพารานี่มีความสำคัญในเรื่องการผลิตกล้ายางคุณภาพมาตรฐานจะต้องได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับในเรื่องของความถูกต้องของพันธุ์นะครับ
ระบบการปลูกนะครับซึ่งกรมวิชาการจะมีมาตรฐานในการที่จะออกใบรับรองนะครับในส่วนของสถานีวิจัยสิทธิพรกิจดากรเนี่ยเราสร้างแปลงกิ่งพันยางพาราเมื่อปี2548นะครับซึ่งก็ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเมื่อปี2549มีพันยางพาราที่สำคัญอยู่ก็คือพัน RRIM 600นะครับแล้วก็พัน RRIT 251นะครับแล้วก็พัน PB 235นะครับซึ่งทั้ง3พันเนี่ยเป็นพันยางพาราชั้นหนึ่งนะครับผมอยากเน้นความสำคัญในเรื่องแปลงกิ่งพันยางพารานะครับเนื่องจากเราก็คงพอได้ทราบข่าวนะฮะเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานของยางชำถุงนะครับซึ่งมีการมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของมีการนำกิ่งพันยางตาสอยหรือว่ากิ่งตาพันที่ไม่ได้มาตรฐานไปติดแล้วก็นำมาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรนะครับเมื่อนำไปปลูกแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาผลผลิตจะต่ำนะครับกว่าพันยางที่เกษตรกรใช้กิ่งพันธุ์ที่ได้มาตรฐานนะครับประมาณ 30% นะครับกิ่งพันธุ์ที่เราจะนำตาไปใช้ในการติดตานะครับเราก็จะมีวิธีการเลือกนะครับอย่างต้นนี้ก็ดูนะครับอันนี้ก็จะเราจะสังเกตฮะก็คือจะมีฉัดใบเนี่ย3ฉัดนะครับก็คือ3ชั้นฮะ1 2 3นะครับโดยชั้นที่3เนี่ยจะต้องรอให้ใบแก่ก่อนนะครับถ้าอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับคงอีกสักประมาณสัก3อาทิตย์น่าจะใช้ได้นะครับสำหรับกิ่งนี้นะครับตอนที่เรานำไปใช้เนี่ยเราก็จะตัดนะครับตัดกิ่งนะครับตาที่อยู่ที่ใช้เนี่ยก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ5ถึง10ตานะครับต่อ1กิ่งนะครับซึ่งแล้วแต่นะฮะคนที่เขาติดนี่เขาจะมองแล้วก็ดูออกนะสังเกตออกว่าตาไหนที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับโดยต้นพันธุ์เนี่ยจะต้องมีการบำรุงปุ๋ยนะครับแล้วให้น้ำนะครับให้สามารถลอกเปลือกได้ร่อนนะฮะได้ง่ายนะครับขั้นตอนที่จะแสดงต่อไปคือขั้นตอนการติดตานะครับก็คืออันนี้ก็คงเพื่อความสะดวกและชัดเจนฮะก็สมมุตินะครับอันนี้เป็นเหมือนระดับพื้นดินนะครับตำแหน่งที่ติดตานี่ก็จะสูงจากพื้นดินประมาณ10ถึง15เซนนะครับต้นตอที่เราปลูกไว้ในแปลงเนี่ยก็จะปลูกไว้ประมาณ6เดือนนะครับโดยการหยอดเมล็ดนะครับ6เดือนนี้ก็จะมีขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1 เซนถึง 1.2 เซนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อวัดจากระดับพื้นมาประมาณ10ถึง15เซนนะครับเมื่อต้นสต๊อกพร้อมนะครับต้นสต๊อกนี่จะต้องมีการเตรียมนะครับเราจะดูได้ยังไงว่าพร้อมไม่พร้อมนะครับต้นสต๊อกเนี่ยจะต้องใบยอดเนี่ยจะต้องไม่ไปเป็นใบเพสลาดนะครับถ้าใบเพสลาดเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องลอกเปลือกไม่ออกนะครับถ้าใบยอดอ่อนเนี่ยเริ่มแตกเป็นยอดอ่อนใบยังไม่แก่เนี่ยใช้ได้นะครับโดยเรามาทดสอบโดยการลอกนะฮะหยิกแล้วก็ลอกดูนะครับว่าลอกได้หรือเปล่าถ้าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยในสภาพความเป็นจริงก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลอกไม่ดีนะครับแต่นี้จะทำให้สาธิตให้ดูนะครับกิ่งพันธุ์ที่เราจะใช้ตาพันธุ์ดีมาติดกับต้นสต็อกนะครับคือต้นตอที่เราเลือกไว้แล้วนะครับกิ่งพันธุ์นี้เราก็จะได้จากแปลงกิ่งพันธุ์ที่แสดงไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือจะสังเกตที่ผมเรียนไปก็คือประมาณ3ฉัดนะฮะแล้วก็จะตัดมานะครับเฉือนเอาตานะครับเพื่อที่จะมาติดอย่างที่เห็นในภาพก็คือนี่ฮะนี่คือบริเวณตานะครับครับแล้วเดี๋ยวสาธิตการเฉือนตาเลยฮะครับเดี๋ยวนะช้าๆนะครับครับเราก็จะเฉือนตานะครับให้กินเนื้อไม้เข้าไปนะครับนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีเนื้อไม้ติดอยู่กับแผ่นเปลือกตานะครับซึ่งจะต้องลอกเนื้อไม้ออกนะครับครับเสร็จลอกแล้วครับอันนี้ก็จะลอกเนื้อไม้ออกนะครับข้อควรระวังในการขั้นตอนการลอกนี่คือต้องสะอาดนะครับจะมีฝุ่นจะมีอะไรติดไม่ได้เลยนะครับตาก็คือบริเวณนี้นะฮะจะเห็นตานะครับ
ถ้าพลิกอีกด้านหนึ่งจะเห็นตานะครับนี่ครับตานะครับอันนี้เขาเรียกไข่ตานะฮะทำไปอีกด้านหนึ่งครับครับอันนี้ก็จะเป็นก้านใบนะซึ่งเราเฉือนออกไปแล้วตาก็จะอยู่ตรงซอกก้านใบนี่นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นตาที่พร้อมจะไปติดกับต้นสต็อกที่เราเตรียมนะครับต่อไปก็จะเป็นการเฉือนต้นสต็อกนะครับตำแหน่งที่ติดก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับประมาณ10ถึง15เซนจากพื้นดินนะครับก็กรีดนะครับกรีด2ข้างก่อนนะครับความกว้างของแผลที่กรีดนี่ก็จะกว้างกว่าแผ่นตานะครับจะไม่พอดีนะฮะจะให้กว้างกว่าจะเหลือด้านข้างไว้ประมาณ 1-2 มิลนะครับอันนี้จะถือว่าเป็นต้นที่ลอกไม่ค่อยดีนะฮะคือก่อนคือต้นสต็อกจะลอกดีหรือไม่ดีเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษานะฮะในเรื่องของปุ๋ยและน้ำนะครับปุ๋ยและน้ำต้องบำรุงให้ดีนะครับถึงจะลอกได้ง่ายนะฮะจะสังเกตว่าส่วนบนเนี่ยเราจะเหลือเนื้อของเปลือกไว้นะฮะเพื่อสอดนะครับแต่บางคนอาจจะเหลือส่วนล่างก็ได้นะฮะแล้วแต่เทคนิคใครของมันครับอันนี้ก็จะเหลือส่วนบนไว้นะครับเมื่อสอดแผ่นตาเข้าไปแล้วก็จะมีการพันการพันเนี่ยต้องพันจากด้านล่างนะครับด้านล่างขึ้นไปเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าแผลนะครับสำหรับพลาสติกที่พันเนี่ยก็จะมีจำหน่ายทั่วไปนะครับการพันเนี่ยต้องให้แน่ใจว่าแผ่นตาแนบกับเนื้อไม้นะครับครับก็พันให้เลยรอยแผลมานะครับตอนสุดท้ายก็บิดพลาสติกนิดนึงนะฮะแล้วก็รัดเข้าไปนะฮะมั่นใจว่าแน่นนะครับคุณผู้ชมคะเราก็ได้เห็นขั้นตอนของการติดตากันไปแล้วก็ต้องคอยย้ำเลยนะคะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยต้องเน้นความสะอาดเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าถ้าหากมีสิ่งสกปรกเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้การติดตานั้นไม่ติดค่ะและเมื่อเราได้ทำการติดตากันไปแล้วก็จะเข้าสู่การถอนค่ะซึ่งวิธีการถอนนี้จะเป็นแบบใดจะแตกต่างกับพืชชนิดอื่นหรือไม่เราไปชมกันค่ะหลังจากเราติดตานะครับนี่ก็คือถ้าดูด้านนี้จะเห็นชัดนะฮะตรงนั้นจะไม่เห็นตาตาที่ติดเข้าไปแล้วประมาณเดือนนึงนะฮะก็จะสังเกตว่าแผ่นตาที่ติดเข้าไปเนี่ยจะยังสีเขียวอยู่นะครับถ้าไม่ติดแผ่นตาจะเป็นสีน้ำตาลนะครับนี่อย่างเงี้ยไม่ติดนะฮะนี่ก็คือลักษณะที่ไม่ติดก็คือแผ่นตาตายไปแล้วสีน้ำตาลนะครับนี่นะฮะนี่นะครับส่วนที่ติดก็จะเป็นแผ่นตาสีเขียวอย่างนี้นะฮะซึ่งหลังจากติดประมาณเดือนนึงเราก็จะถอนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไปชำลงถุงหรือขายเป็นยางตาเขียวนะครับอันนี้ขั้นตอนการถอนก็ต้องใช้แรงงานคนนะครับก็มีเครื่องมือทุ่นแรงนะครับที่เห็นนะครับก็คือใช้กระสอบปุ๋ยนะครับแล้วก็เชือกฟางเชือกฟางนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้พันกับต้นยางพารานะครับแล้วก็กระสอบปุ๋ยนี่ก็จะใช้พันบริเวณรอบเอวนะครับส่วนแรงที่ใช้ถอนนี่จะใช้เป็นแรงในช่วงแรงของขานะครับซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายนะครับก็จะได้เมื่อยน้อยหน่อยนะครับครับก็เชิญเลยฮะเดี๋ยวก็ถอนนะครับวิธีการถอนครับก็ทำช้าๆก็เลือกนะฮะก็ใช้เชือกฟางพันบริเวณต้นนะฮะเชือกฟางพันนี่ก็เพื่อไม่ให้ต้นยางช้ำนะครับยางนี้ก็จะมีรากค่อนข้างลึกนะครับประมาณ50เซนนะฮะขาดึงขึ้นมานะครับนี่ฮะครับครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราขั้นตอนนี้นะฮะก็ถ้าเราจะนำไปชำถุงนะครับเราจะต้องมีการตัดแต่งรากนะครับแล้วก็ตัดปลายรากนะครับซึ่งถุงที่เราจะชำเนี่ยก็จะเป็นถุงขนาด 3.5 คูณ14นิ้วนะครับส่วนพลาสติกนี่เราก็จะใช้คัตเตอร์กรีดออกนะครับแล้วก็จะตัดส่วนปลายของต้นสต็อกนี่ทิ้งนะครับแล้วก็นำไปชำในเนอร์สเซอรี่นะครับหลังจากที่เราถอนกล้ายางจากแปลงที่ติดตาลงไปแล้วนะฮะเราถอนขึ้นมาแล้วก็ตัดส่วนยอดนะครับแล้วก็มีการตัดแต่งรากนะครับ
รากฝอยแล้วก็ตัดปลายรากนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าต่อไปรากเขาจะมีแตกออกมาใหม่นะครับคือสังเกตอย่างที่ผมเรียนไปครับก็คือว่าส่วนของแผ่นตาที่ติดเนี่ยจะเห็นมีสีเขียวเนี่ยแสดงว่าตามีชีวิตนะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับเราก็จะนำต้นยางที่ติดตาแล้วเนี่ยครับมาปักชำลงในถุงนะครับซึ่งถุงนี้ก็จะมีขนาด 3.5 คูณ 14 เซนติเมตรนะครับซึ่งก็จะมีการกรอกดินเข้าไปจนเต็มนะครับแล้วจะต้องแช่ในน้ำนะครับเพื่อให้ดูดน้ำเข้าไปเต็มที่นะครับอันนี้สำคัญนะครับเพื่อมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การติดของต้นยางพารานะครับอันนี้ก็จะปักลงไปนะครับโดยความลึกนี่ก็ให้เท่ากับระดับดินเดิมที่เคยปลูกในแปลงนะครับหลังจากปักชำลงในถุงชำแล้วเนี่ยครับก็จะนำมาเลี้ยงในโรงเรือนนะครับซึ่งโรงเรือนเนี่ยจะต้องมีการจัดเรียงให้ถุงตั้งตรงนะครับเพราะว่าเวลารดน้ำเนี่ยน้ำจะลงในถุงได้นะครับถ้าจัดเรียงเอียงนะครับข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเวลารดน้ำไม่ลงในถุงเนี่ยมีโอกาสที่ต้นยางพาราจะตายได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับจะต้องมีหลังคาป้องกันฝนนะครับเพราะว่าฝนเนี่ยจะทำให้ต้นกล้ายางเนี่ยเกิดโรคนะครับหลายๆโรคด้วยกันโดยเฉพาะพวกที่เกิดจากเชื้อไฟทอปเทอรานะครับแล้วก็โรคลาต่างๆนะครับถ้ามีหลังคากันฝนเนี่ยจะช่วยป้องกันได้เยอะนะครับสำหรับปัญหาภายในแปลงเพาะกล้ายางเนี่ยที่จะพบก็คือเรื่องโรคแล้วก็เรื่องเพลี้ยนะครับซึ่งเราก็จะคอยสังเกตนะถ้ามีเกิดเริ่มมีเราก็จะใช้สารเคมีฉีดป้องกันกำจัดนะครับแต่ว่าถ้ามีหลังคาป้องกันนี้จะพบน้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งในเรื่องการความหนาแน่นในการเรียงถุงนะครับถ้ามากเกินไปการระบายอากาศไม่ดีก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการปรับในเรื่องของการจัดเรียงถุงไม่ให้แน่นเกินไปนะครับหลังจากเราเลี้ยงในโรงเรือนประมาณ2เดือนนะครับมีการคัดแยกในแต่ละขนาดนะครับเพื่อที่จะให้ตาที่แตกช้าเนี่ยสามารถได้รับแสงแล้วก็แตกตาได้นะครับ2เดือนที่เราเลี้ยงในนี้นะครับเมื่อใบหรือฉัดแรกเนี่ยแก่นะครับเราก็จะนำไปเลี้ยงในสภาพกลางแจ้งเพื่อปรับสภาพให้เขาสามารถสู้กับแสงได้นะครับแสง 100% นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมากนะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงในสภาพโรงเรือนตลอดแล้วนำไปปลูกลงในแปลงเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์การรอดก็จะต่ำนะครับแต่ถ้ามีการนำไปปรับตัวในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งประมาณ อาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์นะครับอัตราการรอดเนี่ยจะมีประมาณ 97-98% ขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้เกษตรกรต้องคำนึงนะครับถ้าไปซื้อยางพาราครับในแปลงที่มีการจำหน่ายเนี่ยถ้าไม่มีการนำไปปรับสภาพโดยวางไว้กลางแจ้งก่อนนำไปปลูกเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะมีอัตราการรอดที่ต่ำนะครับเพราะเมื่อซื้อไปแล้วเนี่ยควรจะให้เขาปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่จะไปปลูกนะคือวางไว้กลางแจ้งประมาณอย่างน้อย1อาทิตย์นะครับก็จะมีช่วยในเรื่องเปอร์เซ็นต์การรอดได้สูงมากนะครับคุณผู้ชมคะในวันนี้เราก็ได้ทราบถึงกระบวนการผลิตกล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพดีกันไปแล้วซึ่งทุกขั้นตอนการผลิตก็สามารถยืนยันได้ว่ามีคุณภาพและได้รับมาตรฐานจริงค่ะเพราะทุกแรงกายที่ทำลงไปก็เพื่อให้เกษตรกรได้กล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพดีค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีความสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่สถานีวิจัยสิทธิพรกฤษฎากรค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยก็ได้หมดลงอีกแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าต้องคอยติดตามชมนะคะว่าหญิงและทีมงานจะมีผลงานวิจัยดีๆอะไรเพื่อสังคมมาฝากคุณผู้ชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ